อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะและผู้หญิงอะไรคะทำไมถึงได้ใช้คำว่าน่ารักเปลืองมากขนาดนี้คะเนี่ยโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะน้องลิซ่าค่ะกับโฆษณาใหม่กับทางเพนช็อปนะคะที่มาใหม่อีกแล้วค่ะต้อนรับต้นปีนะคะกับคอนเซปต์ The Conscious Generation นะคะคนรุ่นใหม่ค่ะใช้ตังอย่างมีสติใช่ไหมคะเนี่ยแถมนะคะรักโลกด้วยนะคะมีการใช้ถุงผ้าอีกต่างหากค่ะลูกสาวค่ะถ่ายเพนช็อปทีไรนะคะงานดีมากๆค่ะสวยตาดน่ารักเวอร์ทุกทีเลยนะคะอย่างกับตุ๊กตาบาร์บี้อีกแล้วล่ะค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะก็เห็นพ่องูค่ะเขาเริ่มฟื้นนะคะจากอาการโศกเศร้าขึ้นมาบ้างแล้วค่ะมีการกลับมาอัปเดต IG นะคะหลังจากที่หายไปเนี่ยอาทิตย์กว่าๆนะคะเนื่องจากการสูญเสียคุณยายนะคะบุคคลสำคัญในชีวิตของเขาค่ะซึ่งล่าสุดค่ะได้กลับมาโพสต์รูปนะคะพร้อมกับมีการขึ้นแคปชั่นค่ะว่าคนแกร่งก็พังเหมือนกันนะคะเราก็แค่ทำมันเงียบๆค่ะหลบรักษาบาดแผลนะคะนานเลยทีเดียวนะคะแต่ก็กลับมาแล้วค่ะพร้อมกับชุดสีชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็มารอติดตามดูกันต่อไปค่ะว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะแอคทีฟนะคะตามกลับมาส่ง IG ของลูกสาวเราอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะก็คือการเข้ามากดไลค์นะให้กับรูปภาพนะคะในเซตนี้ของน้องลิซ่าค่ะส่วนอีก2สาวนะคะก็ยังคงเดินหน้าค่ะขายของต่อเนื่องนะคะทั้งเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะมีงานถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารนะคะกันแบบรัวๆค่ะคราวนี้ค่ะเจนนี่ค่ะไปขึ้นปกให้กับนิตยสารแอลโคเรียนะคะฟาดตั้งแต่ต้นปีค่ะปาไปเลยนะคะ6ปกค่ะสำหรับงานนี้นะคะเป็นฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็ใครชอบค่ะปกไหนก็เตรียมไปตำกันได้เลยนะคะหรือว่าจะไปจัดนะคะเหมาหมดก็เอาตามที่สะดวกแล้วกันค่ะส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะคาดว่าจะไปถ่ายงานด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ค่ะว่าเป็นนิตยสารฉบับไหนนะคะหรือว่าโฆษณาอะไรค่ะแต่มีการนะคะหนีบเจ้าแฮงค่ะไปด้วยแบบนี้นะคะจะใช่วันที่ไปกับน้องลิซ่าหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปเจอหิมะตกลงมาเนาะไม่แน่เหมือนกันนะคะเพราะว่าลิซ่าค่ะอาจจะไปตามเฝ้านะตอนที่ถ่ายงานถ่ายแบบก็เป็นได้นะคะเพราะว่ามีการออกไปด้วยกันใช่ไหมวันนั้นมีทั้งเจ้าแหงนะคะโรเซ่แล้วก็ลิซ่าค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาลงรูปให้เราได้ดูนะคะเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วอะค่ะแต่ว่าน้องลิซ่าเนาะเธอไม่ค่อยจะออกสื่อนะคะอันนี้คงจะต้องลองเดากันเอาเองดูนะคะส่วนด้านพี่ซูค่ะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะนอกจากมีทางทีมงานค่ะมาอัปเดตรูปภาพใหม่ๆนะคะก็แน่นอนละค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะกำลังเข้มข้นนะคะก็อย่าลืมค่ะไปติดตามดูซีรีส์ของพี่ซูกันนะคะก็ทางทีมงานค่ะก็เหมือนกับมาช่วยกันโปรโมทอะไรแบบนี้นะคะแอดก็เอาข่าวนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า